าโพดต้นหอมนะครับอันนี้เป็นเผือกนะครับฟักทองนะครับฟักทองด้านนี้นะครับทองมะพร้าวนะครับใส่กระโพดนะครับแปลกนะครับหอมนะครับหอมนมนะครับหวานไม่มากครับอร่อยครับหอมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวขนองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นร้านขนมครกนะฮะขนมครกจัมโบ้นมสดนะครับนี่นะครับแฟร์ครับให้ดูนะครับหนึ่งเซตได้มีกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับ6ชิ้นครับ6ชิ้นนะครับก็ตกชิ้นเท่าไหร่เนี่ย6ชิ้น35บาทนะครับครับนี่เรากำลังขึ้นใหม่นะครับเป็นแบบสูตรนมสดนะครับสูตรนี้ไม่เหมือนใครครับเพิ่งเคยเห็นนะทางร้านนี่มีมันหยุดไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะขายทุกวันเลยนะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะขายห้าโมงถึงห้าทุ่มห้าโมงถึงห้าทุ่มนะครับขายทุกวันเลยนะมาหนุนก็ได้นะครับมีอยู่กี่ไส้นะฮะมีห้าไส้ครับห้าไส้นะฮะมีไส้อะไรบ้างนะฮะมีข้าวโพดเผือกฟักทองต้นหอมมะพร้าวข้าวโพดอันนี้เป็นเผือกนะครับฟักทองนะครับฟักทองด้านนี้นะครับทองต้นหอมนะครับมะพร้าวนะครับแล้วอีกที่นึงที่ขายตรงไหนนะเหมือนกันครับขายเดียวกันไม่ใช่ฮะอยู่ตรงไหนครับอยู่ปั๊มปตท.สแกงามปั๊มปตท.สแกงามโอ้ที่ปั๊มปตท.นะฮะสามหมื่นนี่เป็นไส้เผือกนะครับแล้วก็ไส้ฟักทองนะครับตัวนี้จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับ
ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับชิมหน้าร้านเลยนะครับอันนี้เป็นไส้ข้าวโพดนะครับไส้ข้าวโพดนะครับแปลกนะครับหอมนะครับหอมนมนะครับหวานไม่มากครับอร่อยครับหอมตัวก็แปลกดีครับแต่ก็อร่อยด้วยนะครับกินข้าวจะไว้ได้นะคะนี่เป็นเผือกนะครับนี่ได้ค่ะเลยค่ะอะไรดีคะหอมอร่อยก็ทำแม่ก่อนจ้าผลไม้20ชนิด20กันแล้วกันหมดเลยนะเลี้ยงตลอดชิคก็ไม่ทำไปได้นะคะอร่อยอร่อยครับเยี่ยมเนี่ยนี่เป็นไส้ฟักทองนะครับอร่อยจะกรอบมากนะก็อร่อยสามารถเลือกได้เลยนะครับไส้นะครับถ้ามาเที่ยวก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับครับผมร้านขนมครกจัมโบ้นมสดนะครับขายวันไหนวันนะฮะขายทุกวันนะครับผมกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับผมขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ